็นคนชอบเที่ยวค่ะเป็นคนชอบเดินทางไปเรื่อยเจอคนเจอสถาปัตยกรรมเจออะไรก็อยากถ่ายเก็บไว้เต็มไปหมดเลยค่ะตอนนี้ก็หันมาถ่ายรูปด้วยกล้องสมาร์ทโฟนบ่อยขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเดินอย่างเงี้ยการแบกกล้องบางครั้งมันก็ไม่ค่อยสะดวกสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้มันมีพวกโปรโมทคือมันสามารถปรับ ISO ได้แล้วเราก็ปรับ F ได้ถ้าเรารู้สึกว่ามันมืดหรือมันสว่างไปเราก็มาปรับที่ ISOตอนนี้ใช้ F1.5 อยู่พอฟ้าก็สว่างอยู่แล้วเราก็กดชัตเตอร์ได้เลยสิ่งที่เราอยากจะถ่ายมันอยู่ตรงกลางแล้วพอดีกับต้นไม้สองฝั่งอ่ะเป็นกรอบให้ภาพพอดีสังเกตว่าหลายๆคนมักจะรอถ่ายช่วงเวลาแบบตอนเย็นหรือว่าตอนที่ไฟกำลังจะเปิดหรือช่วงที่แบบเรียกว่าเมจิกเอาอะไรเงี้ยมันทำให้ถ่ายรูปสวยขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเรารอเวลาที่ดีจังหวะดีๆเนี่ยถ้ามันมีแสงที่ดีมันก็จะทำให้ภาพนั้นสวยขึ้นได้เราอยากให้ตึกอันเนี้ยอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ดูแบ่งสัดส่วนได้เลยเราอยากให้แม่น้ำมันพอดีกับเส้นกริดตรงนี้แค่เท่านี้ก็ทำให้ภาพดูน่าสนใจได้เลยค่ะคือตอนนี้พอแสงมันน้อยลงแล้วอ่ะก็เลยใช้การปรับตรง ISOดัน ISO ให้เยอะขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้มันสว่างแล้วก็ใช้ฟิลเตอร์ที่ชื่อว่า Vivid อ่ะดันแสงให้แสงมันดูส้มๆภาพมันก็จะสีจัดมากขึ้นสุดท้ายก็คิดว่าถ้าจะต้องแบกกล้องเที่ยวจริงๆนะสมาร์ทโฟนตัวเดียวก็จบแล้ว